ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในสถานที่ไม่อาจทำได้อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในยุคปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความพร้อมให้ทุกท่านสามารถจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ได้ครับสำหรับเทคโนโลยีออนไลน์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งให้เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้งานได้นี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจและปรับใช้เพื่อให้การเรียนการสอนออนไลน์เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพครับจุดแรกที่ต้องการให้ทุกท่านนำมาใช้ก็คือพิจารณาเปลี่ยนระบบห้องเรียนซึ่งแต่เดิมเป็นอาคารและห้องเรียนที่มีนิสิตนั่งอยู่ให้เป็นระบบออนไลน์ซึ่งระบบดังกล่าวเรียกว่าระบบ Learning Management System หรือ LMS นั่นเองสำหรับระบบ My CourseView เป็นระบบที่พัฒนาโดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องระบบดังกล่าวสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยระบบดังกล่าวสามารถแขวนเอกสารวางการบ้านวางบทเรียนรวมไปถึงเชื่อมต่อกับหนังสือจากหอสมุดของมหาวิทยาลัยได้นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังใช้งานง่ายมีการปรับรูปแบบของการเข้าถึงให้เหมาะสมกับทั้งนิสิตและอาจารย์นอกจากนั้นแล้วยังมีระบบ LMS อื่นๆที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนอีกด้วยอย่างเช่นระบบ Blackboard เมื่อท่านอาจารย์ได้พิจารณาเลือกห้องเรียนที่เหมาะสมแล้วอยากให้ท่านอาจารย์ได้พิจารณาปรับโหมดการเรียนการสอนให้เป็นการผสมผสานหรือเราเรียกว่า blended learning สำหรับระบบ blended learning มีองค์ประกอบ2ส่วนก็คือ synchronous learning และ asynchronous learning ระบบ synchronous learning คือระบบที่อาจารย์และนิสิตสามารถสื่อสารพูดคุยกันได้อย่างเป็นเวลาเดียวกันหรือเราเรียกว่า real timeในปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีระบบ Zoom เพื่อให้ท่านอาจารย์สามารถใช้งานสื่อสารกับนิสิตโดยเป็นการนัดหมายเวลาให้มาพบกันได้อีกส่วนหนึ่งคือระบบ Asynchronous Learning ซึ่งในวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่ให้นิสิตได้มีเวลาเรียนรู้เป็นของตัวเองไม่จำเป็นจะต้องมาพบกับอาจารย์ในเวลาเดียวกันการดำเนินการดังกล่าวสามารถทำได้โดยเป็นการสร้างเนื้อหารายละเอียดวิชาหรือแม้แต่คลิปวิดีโอที่ท่านอาจารย์สามารถบันทึกเพื่อจะนำไปสื่อสารกับนิสิตให้นิสิตมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้โดยมีระบบ Echo 360ซึ่งมหาวิทยาลัยมีจัดให้บริการเพื่อให้ท่านอาจารย์สามารถนำสื่อวิดีโอไปวางและให้นิสิตเลือกเรียนได้โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบปิดและเฉพาะนิสิตจุฬาจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงได้และในท้ายที่สุดการเรียนการสอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวัดและประเมินผลซึ่งโดยปกติท่านอาจารย์จะสามารถจัดสอบได้แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันการจัดสอบในห้องอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีระบบ Exam Plus สำหรับระบบ Exam Plus สามารถจัดการสอบออนไลน์ได้โดยมีรูปแบบข้อสอบที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของความปลอดภัยสูงเนื่องจากมีการแยกระบบคลังข้อสอบระบบคุมสอบระบบการเข้าถึงข้อสอบอย่างชัดเจนรวมไปถึงมีศักยภาพในการที่จะล็อกหน้าจอผู้สอบไม่ให้ผู้สอบสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันอื่นๆในระหว่างสอบได้อีกด้วยโดยที่ท่านอาจารย์สามารถขอสมัครการใช้งานมาที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ในท้ายที่สุดนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์จะมีประสิทธิภาพทั้งนี้ระบบดังกล่าวมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนในระบบออนไลน์สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด